真的是感觉不一样。你喜欢他们的合作吗？可以。当然喜欢呢、啊。那你们呢？喜欢吗？哎，我还是第一次听把中泰两个版本合在一起唱的这个感觉哈。我相信大家已经感受到了，其实今年我们中泰有一歌会，两国的歌手一直在给我们展现属于他们的青春活力和美，就好像我们中泰两国的文化交流那样子蓬勃有力。接下来这位歌手呢，将会为大家表演的歌曲叫做《春天的芭蕾》，我们一起感受来自于春天的生机。张宪云是从中国农村唱出来的歌手，他从小在玉米地里唱歌，人们亲切地称他为玉米妹。这个积极乐观的90后农村女孩，曾经生活在穷乡僻壤，她从未接受过正规的音乐训练，但是上天赋予的才华不会轻易被抹杀。2012年，她以一曲《春天的芭蕾》震撼中国观众，被誉为花腔女高音。全球最大的音乐唱片公司索尼迫不及待地将她纳入旗下。接下来有请张倩云。这位呢是泰国最受欢迎的流行歌曲女歌手 Sunny， 她要为大家演唱的一首歌曲是泰国非常红的一首，叫做《错》。เธอคนต่อไปนี้นะคะเป็นศิลปินสาวชื่อดังจากประเทศไทยค่ะคุณซานินิภาพรทิติธนการนะคะวันนี้เธอจะมาร้องเพลงผิดมากไหมค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะขอเชิญชม魔鬼身材狂野气质，她是泰国 True 梦幻学员全国歌手大赛举办到第6届时的首位女冠军，连续2年被泰国知名杂志 Cast Magazine 评选为年度最受欢迎女艺人，曾与世界级嘻哈歌手阿肯合作演绎 Hip Hop 风格的世界杯金曲《加油非洲》。她出任泰国儿童好声音评委，参与多部火爆影视作品的演出，她在广告、舞台剧、歌剧、电影和主持上都独当一面。她就是当今泰国乐坛最受欢迎的 Superwoman，
接下来有请巴尼。ขอเชิญคุณซานิทักทายแฟนๆหน่อยค่ะ大家好我叫ซานิ很高兴认识你们哇我们知道Sunny其实经常跟一些国际的大牌歌手合作今天在现场也会跟刚才唱歌也很厉害的张倩云合作哈我在想两位唱功实力都非常强如果在一起唱应该是很特别的效果对不对好พี่ซานิคะเขาบอกว่าพี่ซานิเนี่ยนะคะได้รู้มาว่าเคยร่วมงานกับศิลปินดังระดับโลกอย่างเอคอนด้วยนะคะวันนี้มาเจอกับศิลปินเสียงโอเปร่าของเขาจางเชียนหยุนรู้สึกยังไงบ้างที่จะได้ประสานเสียงกันโอ้รู้สึกดีใจมากค่ะปกติร้องแต่เพลงร็อกมาตลอดนะคะแล้วอยู่ดีเมื่อวันที่ซ้อมค่ะก็เจอกันแล้วก็โอ้โหเขามีเสียงโอเปร่าขึ้นมาแอบหวั่นเล็กๆนะคะแต่ว่าพอได้ร่วมงานจริงๆแล้วจางเฉียนหยุนเป็นคนน่ารักมากค่ะถ้าชัวจางเฉียนหยุน很可爱的还有呢他说他们的合作会让大家很惊喜的这次我给这二位歌手选择的歌曲呢在泰国是叫想要大声唱其实在我们国内的另外一个版本是叫爱要坦荡荡ค่ะก็เพลงอยากร้องดังๆนะคะเป็นเพลงที่โด่งดังมากในประเทศไทยนะคะท่านนี้ทราบมาว่าเพลงนี้เนี่ยติดท็อปชาร์ตนะคะถึง46สัปดาห์นะคะและครั้งนี้ก็ดีใจมากๆเลยที่มีโอกาสได้มาร้องเพลงกับจางเชียนหยุน他是一个唱流行的然后我呢是一个唱民族花腔的所以我觉得我们在一起合作的话会有一种不一样的效果吧默契度还不够不够熟练ก็สำหรับเพลงนี้นะคะโปรดิวเซอร์เอามาทำเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะปกติแล้วซานิจะชอบร้องเพลงเร็วอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเจอกับเช่นเหมือนนะคะเขาร้องเป็นแบบไฮโน้ตคือเป็นแทบจะเป็นโอเปร่าเลยก็รู้สึกกดดันหน่อย我觉得这首歌对于我来说还是挺舒服的只是说因为我们两个人完全不同的这种风格然后搭配在一起我觉得民族花腔和流行音乐的搭配我觉得大家一定是没有看过所以敬请期待吧
赵文、朱婷婷，展现我们的战斗。